ครับสวัสดีครับผมบั๊มแรมเพนะครับถ้าเคยดูหนังก็จะเห็นว่าในหนังจะมีลัมเบต้ารุ่น 3LI 1คันที่ทำเป็นเอกลักษณ์มอสในประเทศอังกฤษพระเอกของหนังเนี่ยชื่อว่าจิมมี่ฉะนั้นเราก็เลยเรียกว่าจิมมี่สไตล์ครับผมแล้วก็เราก็ใส่ใจเป็นพิเศษในส่วนของการประกอบการลงดีเทลรถไม่ว่าจะเป็นเรื่องสีไม่ว่าจะเป็นกระจกหรือว่าจะเป็นในส่วนของวินชิลด์ไฟหน้าแตรลมหรือแม้กระทั่งสติ๊กเกอร์รอบคันพื้นยางในส่วนของยางพิลารี่พนักพิงหลังเรามั่นใจว่าเราใส่ใจจริงๆฮะฝาข้างแก้กันมา4รอบครับผมกว่าจะมาจบหรือว่าเราได้พาร์ทของสีที่แน่นอนและชัดเจนจากผู้สร้างรถจิมมี่จริงๆเลยคือเราได้มีการคอนแทคไปว่าเราขอเบอร์สีโค้ดสีอะไรมานั่นแหละฮะอันนี้คือจะบอกว่ายากหรือเปล่าก็คือถ้าเราต้องการจะให้ทุกอย่างคอมพลีทเนี่ยเรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยเราควรที่จะใส่ใจมันถึงออกมาเป็นจิมมี่สไตล์ฮะครับผมการทำรถเนี่ยผมมีพี่ชายผมที่คอยเข้ามาช่วยดูดีเทลในการประกอบก็คือพี่โอบกพกที่เชียงใหม่แกก็บินมาช่วยดูนู่นดูนี่ตรงนั้นรายละเอียดไม่ได้นะตรงนี้ไม่ได้ก็ช่วยกันปรับแก้เราใช้เวลาในการประกอบรถคันนี้ทั้งหมดอะตีไปกลมๆเลยก็คือ1ปีแล้วแต่เราหาของไปประมาณ 6-8 เดือนแล้วอะกว่าจะครบแล้วก็ส่งไปทำสีก็นี่แหละฮะอย่างที่เห็นเนี่ยฮะก็ตอนนี้ก็คอมพีแล้วโอ้รู้สึกว่าโอ้นี่เหรอจิมมี่สไตล์ถ้าจะถามว่าอะไรชิ้นไหนหายากที่สุดในรถคันนี้นะฮะผมบอกได้เลยว่าทุกชิ้นหายากหมดฮะแต่ถ้าจะให้เจาะเลยก็คืออาจจะเป็นผ้ายางที่เราปูกับพื้นนี่แหละที่เราเหยียบนี่แหละฮะผ้ายางตัวนี้จะเป็นผ้ายางไดมอนด์เป็นผ้ายางที่ตอนนี้เราไม่สามารถที่จะหาซื้อทั่วไปได้เลยถ้าไม่เดสต็อกหรือว่าจะเป็นแบบuse มือสองอะไรอย่างเงี้ยเราผมคิดว่าหายากฮะบอกคือจริงๆแล้วหายากทุกชิ้นครับหายากทุกอย่างรถที่ดีนะฮะเราก็ต้องใช้งานแล้วก็ขี่ได้จริงด้วยฮะไม่ว่าจะเป็นรูปลักษณ์ที่สวยงามหรือว่าจะอยู่ในสไตล์ไหนมันก็ต้องใช้งานได้จริงขี่ได้จริงครับก็ถ้าอยากจะเห็นหรือว่าอยากจะชมรถจิมมี่คันนี้นะฮะก็ตอนนี้ส่งถึงบ้านเจ้าของแล้วก็ตอนนี้อยู่ที่บูดูคาเฟ่ครับผมอยู่ตรงหนองจอกมีนบุรีนี่เองใกล้ๆกรุงเทพครับผมฝากไว้ด้วยนะครับแรมเพ
We will die happily together พวกเราจะขับขี่ความสุขนี้ไปด้วยกันขอบคุณครับ